ฝนตกทีไรน้ำขังแปลกทุกทีหัวมันเสียหายเน่า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 กัปตัน KS ช่วยด้วยกัปตัน KS มาแล้วครับถึงจะไม่มีโรคแต่หัวมันก็เน่าปัญหานี้ส่วนหนึ่งเกิดจากน้ำที่ขังอยู่ใต้ดินซึ่งน้ำระบายไม่ได้สาเหตุจากชั้นดินดานนั่นเองในขั้นตอนการเตรียมดินจะไถในชั้นดินที่เห็นว่าปกติดินมักจะร่วนแต่จริงๆมีชั้นดินที่อยู่ลึกกว่านั้นซึ่งดินชั้นนี้จะถูกบดอัดไปเรื่อยๆจากการปลูกพืชด้านบนหรือการใช้เครื่องจักรยิ่งเวลาผ่านไปนานเข้าก็จะยิ่งทำให้ดินชั้นนี้แข็งขึ้นแข็งขึ้นการระเบิดดินดานเป็นการทำให้เกิดรอยแยกหรือรอยแตกของชั้นดินดานทำให้น้ำซึมจากชั้นบนลงมาที่ชั้นล่างที่เป็นดินดานเมื่อน้ำซึมลงไปตามรอยดินที่แยกแตกตัวที่เกิดจากการระเบิดดินดานทำให้ดินในชั้นดานเริ่มแตกตัวส่งผลให้น้ำหรือความชื้นซึมลงไปได้การถ่ายเทอากาศดีขึ้นมีผลต่อการช้อนชัยของรากพืชปัญหาดินดานอย่านิ่งนอนใจสังเกตและตรวจสอบดินบ่อยๆก็จะแก้ปัญหาได้ทันท่วงทีนะครับเกษตรชีวิตดีที่ใครก็เริ่มได้เริ่มต้นเกษตรชีวิตดีคลิกเลย www.kubota-solutions.com Kubota นวัตกรรมเกษตรเพื่ออนาคต